สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในช่องกินยากอยู่ยากนะคะวันนี้ค่ะว่าจะมารีวิวขนมแปลกประหลาดขนมอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูนะเสือนี่เลยก็จะมีรูปแบบต่างๆแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นแบบนี้ไหมเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะใช่เราเปิดเข้ามาดีๆ ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นอาจจะเป็นคุกกี้เลยแกะสวยๆลูกนี่นะคะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูว่าข้างในมีอะไรทำไมมันกลับด้านถ่ายมันเป็นกลับด้านไม่กลับนี่นะคะเราจะแกะให้ดูว่าจะเป็นหน้าตาแบบหน้าซองหรือเปล่าอนี่เลยค่ะข้างในเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูนะคะนี่ก็จะมีปลาทอดกรอบเฮ้ยกินได้ปะเนี่ยส่วนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเฮ้ยปลาจริงด้วยนี่นะคะเดี๋ยวจะชิมชิ้นนี้ก่อนเพราะเผ็ดชิมปลาไงบ้างขมงั้นมาชิมหน่อยนี่ค่ะปลาเพอร์เฟคมีแบบนี้ด้วยเอาไปชิมชิมแล้วเนี่ยแบบเนี้ยเอาแล้วหรอเอาแล้วอันกลมๆเนี่ยล่ะยังลองดิไหนอันนี้ไม่ชิมอ่ะก็อร่อยดีนะคะกรอบกรอบมีถั่วด้วยรสชาติก็จะออกมันๆเค็มนิดๆ นะคะแล้วก็กรอบกรอบขมด้วยขมปะขมไหมแม่ไม่ขมลองยังอันเนี้ยอยากอ่ะไปลองแล้วก็ลองกรอบกรอบไงคนละชิ้นอย่างได้แล้วลองไม่ชอบแบบเนี้ยชิ้นแบบเนี้ยชอบรสชาติแบบแปลกแบบนี้ลองยังครับนี่เนี่ยอันที่ชอบมากหมดแล้วหมดแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกำลังใจช่องกินยากอยู่ยากด้วยนะครับไปครับดิ้งหลอกเดส